กับอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อวานนี้เขาถ่ายภาพกันมาเรียกลมหัวกุดเหรอเออลมหัวกุดเนี่ยลมบ้าหมูหรอมันคือลมบ้าหมูเหรอพี่ใช่ค่ะเขาอธิบายว่าลมหัวกุดหรือลมบ้าหมูที่ไม่ใช่โรคนะฮะใช่ค่ะมันคือมันก็คือลักษณะคล้ายๆเฮอริเคนอะถ้าเป็นอันเล็กๆนะฮะเกิดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นลูกเล็กๆหมุนๆลักษณะคล้ายๆทวิสเตอร์แบบนี้นะครับความรุนแรงน้อยถึงปานกลางสลายตัวเองได้หลังจากที่เกิดขึ้นไม่นานนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เขาไปเจอนะครับอันนี้ถือว่าเป็นลูกใหญ่มากนะครับเขาก็เลยถ่ายให้เห็นว่าเออนี่ไงมันอยู่หลังบ้านเลยอ่ะวนอยู่ในพื้นที่เปล่าแล้วก็เป็นแบบวนหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับในวันที่ร้อนจัดลมนิ่งแดดแรงจุดหนึ่งจุดใดบนพื้นร้อนเร็วกว่าจุดอื่นอากาศตรงนั้นจะยกตัวทำให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นใช่ซึ่งเอาศัพท์เทคนิคไปไหนมาดูหรูดู เขาเรียกว่าลมแบบนี้หมุนด้วยแรงโคริออลิสคืออะไรอ่ะอธิบายยากมากมันคืออะไรอ่ะแล้วชื่อดูน่ารักคุณแล้วดูฉลาดเที่ยวแล้วดูชื่อดูน่ารักไปด้วยนะนิดนึงคือภาพมันเหมือนในหนังแต่ก่อนที่เราดูเรื่อง Twitter เลยนะบางอันที่มันเหมียบมีความแบบว่าเราเคยเห็นแหละเราเคยเห็นในโซเชียลหรืออะไรแบบนี้ที่อยู่ดีจัดงานแล้วก็หมุนยกเต็นท์ขึ้นไปแล้วแวบนึงหายเลยแต่อันนี้มันไม่แวบไงมันหมุนเป็นก้อนเลยแล้วหมุนอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเกือบจะเรียกว่าเกือบทึบอ่ะนะฮะมันมีจุดที่แรงจนเกือบทึบนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทย Green Morning Show